สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะคำถามต่อไปเลยทำยังไงเวลาที่มีคนมาดูถูกเรานะคะคำถามนี้เป็นคำถามที่จริงๆมีคนถามนี่มาเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่นี่หรือว่าที่เมืองไทยนะคะถ้าถามนิกว่านิกประสบการณ์ตรงไหมมีคนมาดูถูกก็มีนะตอนที่เราเริ่มมาทำงานที่อเมริกาใหม่ๆนะมันมีนะคือสำหรับตัวนิกนะ นิกรู้สึกว่ามันไม่มีใครจะมาดูถูกดูแคลนเราได้ถ้าเราเนี่ยรู้จักตัวเองแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นดูถูกแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราก็ต้องมาดูตัวเองซิว่าเหตุการณ์นั้นจริงๆเนี่ยมันคืออะไรเขาดูถูกเราเรื่องอะไรมันจริงไหมแล้วเรามีข้อด้อยข้อเสียยังไงถ้าเขาดูถูกเราเพราะว่าเขาอิจฉาเราก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าเขาดูถูกเราเพราะว่าเขามองเราผิดแต่เรารู้ว่าเรามีดีตรงนี้เนี่ยที่ควรจะทำนะและที่นิกเคยทำมาตลอดคือว่านิกจะพิสูจน์ตัวเองและการพิสูจน์ตัวเองเนี่ยมันเป็นการเอาความน้อยเนื้อต่ำใจความเนกาทีฟเนี่ยนะเปลี่ยนเป็นพลังแล้วก็เปลี่ยนเป็น positive attitudeที่จะเดินหน้าต่อไปเราจะต้องพิสูจน์แล้วก็พิสูจน์ตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าการที่เราพิสูจน์ตัวเนี่ยเราจะต้องรู้จักด้วยนะว่าข้อเสียของเราคืออะไรก่อนที่เราจะพิสูจน์ตัวเนี่ยเราก็ต้องแก้ที่ข้อเสียเราก่อนใช่ไหมทีนี้เนี่ยถ้าเราแก้ที่ข้อเสียเราแล้วเนี่ยเรามั่นใจที่เราจะพิสูจน์ให้คนคนนั้นเนี่ยเห็นใน potential ของเราเห็นว่าเราเนี่ยมีดียังไงอันนั้นคือจุดที่จะเป็นการเริ่มต้นในการที่จะคอนวินซ์ว่าเฮ้ยฉันทำได้นะอะไรประมาณอย่างนั้นอย่าให้ใครมาดูถูกเราแล้วก็จะมีการประเมินตัวเองตลอดเวลาแล้วจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ในจุดที่เราคิดว่าเราเนี่ยมั่นใจแล้วมีความพร้อมที่จะพิสูจน์ว่าเฮ้ยฉันทำได้นะเว้ยการทำงานเนี่ยนะมันใช้เวลาในการสะสมประสบการณ์และประสบการณ์เนี่ยมันทำให้เรามีความมั่นใจในการทำงานแล้วเวลาที่เรามั่นใจในการทำงานเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการพิสูจน์ตัวเองแล้วทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปถูกดูหมิ่นดูแคลนคือการดูหมิ่นดูแคลนเนี่ยมันเกิดได้นะคือมันอาจจะไม่เชิงดูถูกดูหมิ่นดูแคลนโดยตรงแต่ว่ามันอาจจะเป็นการท้าทายหรือ challenge ความสามารถของเราโดยเฉพาะเวลาที่เราอะทำงานใหม่เจอกับเพื่อนร่วมงานกลุ่มใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าท้อแล้วก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจโดยเฉพาะพยาบาลที่มาทำงานที่อเมริกาใหม่ๆเนี่ยนะจะบอกเลยว่ามันจะค่อนข้างเครียดนะในช่วงแรกยิ่งพยาบาลที่ไม่ได้จบที่พยาบาลไทยที่ไม่ได้จบอเมริกาเนี่ยจะเครียดอย่างนิกเนี่ยใหม่ๆนี่ก็เครียดนะแต่ว่านิกก็อย่างที่โพสต์ไปคราวที่แล้วนิกจะต้อง you know เป็นสิ่งที่นิกพูดบ่อยๆมากสุดก็คือรู้จักตัวเองมีโกมีความฝันว่าเราเนี่ยมาทำอะไรที่นี่แล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือทำให้เรา achieve your goal เข้าใจไหมตั้งความฝันแล้วไปให้ถึงที่สุดแล้วก็สร้าง negative attitude เนี่ยกลายเป็นพลังบวกให้ได้เพราะว่าพลังบวกนี่นะมันทำให้เราเนี่ยไปใน direction ที่ถูกต้องแล้วมันทำให้เราเนี่ยคือเขาเรียกว่ามันทำให้ใจจิตไม่ตกอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีกำลังใจเมื่อให้กำลังใจตัวเองแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะดีนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนถ้ารู้ทุกคนนะกำลังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนมาดูถูกดูแคลนเราดูว่าเราไม่เก่งทำงานไม่ได้เข้ากับใครไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็เป็นกำลังใจให้เพราะว่านี่ก็ผ่านตรงนั้นมาเยอะนะในช่วงแรกๆที่มาทำงานที่อเมริกาก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีในสิ่งที่กำลังทำและคิดฝันจะทำในอนาคตนะคะคลิปนี้นี่ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
Where are you going? Yeah. Away from you. Okay, Rhonda. Yeah, hurt yourself.